และนี่คือคำใบ้แรกครับชื่ออวัยวะนี้เป็นคำตายเอ๊ะเดี๋ยวนะคำตายนี่ภาษาไทยนะไปโยงภาษาไทยด้วยเออมาเกี่ยวกันได้ไงถามก่อนถามก่อนรู้จักคำตายไหมก็รู้จักบ้างเล็กน้อยครับพอรู้นะพอรู้หลักนะพอรู้ไปต่อนะครับคำใบ้ที่2นะครับมี1ชิ้นครับมี1ชิ้นคำใบ้ที่3นะครับมีกระดูกเป็นองค์ประกอบครับมี1ชิ้นมีกระดูกเป็นองค์ประกอบคำใบ้ที่4นะครับดูสันเป็นคมดูสันเป็นคมและคำใบ้สุดท้ายมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าโดยไม่ต้องก้มหน้าครับไหนหรือเปล่านะดูสันเป็นคมอาจารย์ใช่หรือเปล่าจมูกครับผมเอ้าตอบแล้วแม่ทำไมชอบตอบเสี้ยววินาทีสุดท้าย มันตื่นเต้นรู้ไหมใช้เวลาคุ้มค่ามากนะครับตอบว่าจมูกและจมูกเป็นคำตอบที่ระหว่างโรคทาลัสซีเมียโรคฮีโมฟิเลียโรคลิวคีเมียโรคใดที่ไม่ได้มีสาเหตุหลักมาจากการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมครับลูคีเมียครับผมถูกต้องครับคำถามคือระหว่างโรคเท้าช้างโรคฉี่หนูโรคพิษสุนัขบ้าโรคใดเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียครับโรคฉี่หนูครับผมถูกต้องครับระหว่างตับม้ามตับอ่อนอวัยวะใดที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหารครับม้ามครับผมถูกต้องครับระหว่างกบไก่กิ้งก่าสัตว์ชนิดใดที่มีหัวใจ4ห้องครับไก่ครับผมถูกต้องครับระหว่างทรายกราไฟต์เพชรสารชนิดใดที่ไม่ได้ประกอบด้วยธาตุคาร์บอนครับทรายครับผมถูกต้องครับระหว่างยางมะตอยเทียนไขแก้วข้อใดไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นลำดับส่วนของปิโตรเลียมครับแก้วครับผมถูกต้องครับระหว่างเมดัลล่าล็อกอองกาตาไฮโพทาลามัสซีรีเบลัมสมองส่วนใดที่ควบคุมการทำงานของอวัยวะภายในครับเมดัลล่าล็อกอองกาตาถ้าชอบดูรายการนี้นะฮะดูออนไลน์ได้ที่แอปพลิเคชันวันดีครับหรือ www.wandi.net นะฮะเป็นแอปพลิเคชันเดียวที่รวบรวมละครซีรีส์วาไรตี้ซิทคอมจากช่องวัน31และช่อง GMM 25นะฮะและผู้ผลิตชั้นนำอีกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็น Change หรือ GMM TV นะครับโหลดฟรีดูฟรีได้แล้ววันนี้กดตรงนี้ได้เลยครับ